สวัสดีครับท่าทางจะไม่จบง่ายๆซะแล้วสำหรับดราม่าประเด็นร้อนระหว่างไฮโซหนุ่มท็อปณัฐเศรษฐ์และอดีตแฟนไพรินโอเซนหลังจากที่ทางฝ่ายชายได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ให้ของปลอมและถ้าของที่ให้ไปนั้นมันไม่จริงจะใส่ชูไถ่ทำไมและถ้าคิดว่าปลอมก็ขอให้เอามาคืนก็ได้ส่วนในเรื่องของการฟ้องร้องก็ยังไม่ทราบเหมือนกันทำได้แต่ตนว่ามันเป็นเรื่องที่เด็กและไร้สาระพอสมควรล่าสุดสาวพลอยเชยมาโพสต์ไอจีเฟรมกับไฮโซหนุ่มท็อปนักเศรษฐศาสตร์พร้อมกับข้อความได้รับการตรวจสอบแล้วคุณมันเป็นคนจริงเพื่อนคุณมันก็เป็นคนจริงจังจริงใจเบอร์นี้ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มิเลอร์ค่ะแฮชแท็กคุณมันรักมากค่ะ